ยินดีต้อนรับนะครับและขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ใหม่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนครับบางส่วนเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่เราในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวบางส่วนอาจจะเป็นอาจารย์เราที่ถูกจ้างสอนหรือในตำแหน่งต่างๆแต่วันนี้เนี่ยภายใต้ที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานเนี่ยก็อยากจะให้กำลังใจนะครับถือว่าเป็นก้าวแรกก้าวใหม่ในการที่จะเข้ามาทำงานในหน้าที่แล้วผมเชื่อว่าจากการที่ผ่านการสอบคัดเลือกเนี่ยท่านมีความรู้และประสบการณ์นะครับก็อยากให้นำความรู้ประสบการณ์สิ่งที่มีแล้วก็กำลังใจที่ดีภายใต้บริบทการแข่งขันในการสร้างงานของมหาวิทยาลัยเนี่ยและภายใต้บริบทที่การบริหารการที่เกิดความเท่าเทียมกันในทุกระดับทุกหน้าที่เนี่ยก็อยากให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยตั้งสติในการทำงานนะครับตั้งใจในการที่จะทำงานเพื่อรับผิดชอบแล้วก็อยากจะให้มีความรู้รักสามัคคีมีกำลังใจนะครับในการสร้างงานแล้วก็พัฒนาตัวเองในตำแหน่งที่สูงขึ้นวันนี้อาจารย์ใหม่และเจ้าหน้าที่ใหม่กับบุคลากรของเราเนี่ยเราจะมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยนะครับและก็ศักยภาพมหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อการแข่งขันแล้วก็เพื่อที่จะยืนอยู่ได้ในความเชื่อถือของอาเซียนในโอกาสต่อไป